วกกันเนี่ยรวมหัวกันเนี่ยบางท่านพิมพ์มาเนี่ยนะรอบนี้ที่พรรคประชาชนแพ้เอาในมุมนี้ก่อนแล้วกันในมุมนี้นะที่หลายท่านพิมพ์มาเดี๋ยวว่าแปลว่าโดนรุมจริงไหมอ้าวจริงเหรอฮะจริงอย่างนี้ผมบอกให้ที่พิศโลกเขตหนึ่งคราวนี้ครับคือห้องทดลองของรัฐบาลห้องแลบห้องแลบยังไงฮะห้องแลบทดลองเราเคยกันได้ยินมานานใช่ไหมครับอัมโน่ไทยแลนด์สไตล์ได้ยินมานานแล้วแม้ทั้งผมก็เคยทำว่าเป็นไปได้ไหมคนไทยก็บอกเป็นไปได้นะครับเขาก็วิธีการเขาก็เอาเพื่อเขตนี้ผลเลือกตั้งแล้วมันบ่งบอกว่าแต่หน้าจอลองผลเลือกตั้งขึ้นมาครั้งปี66นะเราเห็นภาพอย่างว่าครับหมออ๋องเนี่ยได้ 40,000 อันนี้ฮะไม่ถึง 50% อ่าใช่นะครับอันดับ2เนี่ยนะครับพรรคพลังประชารัฐ 19,000 อันดับ3เพื่อไทย 18,000 อันดับ4รวมไทยรวมประชาชน 10,000 รวมแล้ว3พรรคเนี่ยมัน 47,000 ใช่ฮะมากกว่าแสดงว่าหมออ๋องได้ไม่ถึง 50% ครับถ้าไม่ถึง 50% ปั๊บหมออ๋องก็น่าจะเมนเทนเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนี้แหละไม่ไปไหนเพราะมีอยู่ทางเดียวคือที่เหลือส่งแค่พรรคเดียวเพื่อให้3พรรคที่เหลือคะแนนมารวมกันเป็นก้อนเดียวครับนะครับเขาเลยมองว่าอ่ะเขตนี้ลองทดลองดูเพราะว่าเราสามารถเขาสามารถประสบความสำเร็จแล้วในระดับท้องถิ่นอบจ.ที่ราชบุรีแต่อบจ.มันจะวัดอะไรไม่ได้เพราะมันท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างคนเลือกกับผู้ถูกเลือกเนี่ยมันมีอีกแบบนึงลองดูครับฉะนั้นงวดนี้เราถึงเห็นว่าเขาส่งให้คนเดียวคือพรรคเพื่อไทยครับที่เหลือลบหมดเลยแล้วเพื่อไทยก็เปลี่ยนคนด้วยเอาคนอื่นมาลงใช่นะครับนะลงไปเลยจากนั้นเราก็วัดดูแล้วก็หาเสียงดูผลมันก็ออกมาแล้วที่อย่างสำคัญคือนะเขาส่งคุณสมศักดิ์ลุยเต็มที่เลยคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปหาเสียงด้วยลุยเต็มที่เลยก็คือไม่รู้เอาอีน้องตีเป็นเดิมพันหมดนะนะครับนะผลสุดท้ายออกมาชนะชนะเพราะผมก็เอาคะแนนผมเนี่ยผมนั่งคำนวณยังผมนั่งคำนวณคะแนนเข้าๆผลเลือกตั้งครั้งเนี้ยคนชนะได้ประมาณ40%กว่าคนแพ้ประมาณ40ห่างกันนิดนึงห่างประมาณสัก4-5%ประมาณนี้ได้นะถ้าผมคำนวณไม่ผิดซึ่งเมื่อดูกับอันเมื่อกี้40,000 กว่า47%ได้เลยกันอ๋อก็คือพูดง่ายว่าพรรคประชาชนที่ได้30,000เนี่ยถ้าเทียบกับคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ยังได้ประมาณ40%เท่าเดิมถูกต้องแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาส่งคนเดียวเขาส่งคนเดียวคะแนนก็เลยมารวมกันก็คือเอา3คนที่ครั้งก่อนเนี่ยสามคนที่ครั้งก่อนเนี่ยรวมแล้วมันได้ประมาณ40%เนี่ยเอามารวมกันเป็นแพ็คเดียวเป็นแพ็คของคุณจะเด็ดมันก็เลยชนะทีมของหมออ๋องได้พอคิดเป็นเปอร์เซ็นเทจแล้วผมดูแล้วได้กันก็คือได้กันและการเลือกตั้งเมื่อ66การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เอาเปอร์เซ็นเทจมาดูแล้วของผู้ชนะไล่กันครับงั้นอย่างนี้ผมถามอาจารย์ต่อเลยว่าแปลว่าก่อนหน้านี้ที่บางท่านบอกว่าฝั่งของก้าวไกลเนี่ยจะยิ่งยุบยิ่งโตเอ๊ะแต่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่โตกับ2ก็คือบางท่านบอกว่าคะแนนนิยมของคุณอุ๊งอิงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเนี่ยนะครับคะแนนนิยมของคุณอุ๊งอิงเนี่ยดรอปลงหรือเปล่าอาจจะไม่ดรอปหรือเปล่าเพื่อไทยเขาบอกที่ชนะเนี่ยมาจากคะแนนนิยมของนายกแพทองธารอาจารย์เดี๋ยวรอดูก่อนกำลังเก็บข้อมูลอยู่คะแนนนิยมทางการเมืองกำลังเริ่มเก็บข้อมูลอยู่แต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนคือเราไม่ต้องไปมองเราคิดคณิตศาสตร์ง่ายๆเอาคะแนน3คนขึ้นแล้วคิดว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าคนที่เลือกพรรคก้าวไกลหรือประชาชนณปัจจุบันเนี่ยมันคือคนกลุ่มนี้มันมีตัวฐานคนที่ชัดเจนก็คือคนกลุ่มนี้ส่วนอีกที่เหลือเนี่ยก็คือไม่เอาอีกกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อที่